วันนี้รายการ Play Time ขอเอาใจคนรักทะเลและธรรมชาติกันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับรีสอร์ทหรูสไตล์ไทยแท้ที่อยู่คู่หัวหินมานานเกือบ2ทศวรรษนั่นก็คืออนันทราหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะเดินทางจากกรุงเทพมหานครด้วยระยะทางเพียง220กิโลเมตรหรือเพียง2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นมีห้องพักและบริการต่างๆที่ครบครันทุกความต้องการนอกจากคุณผู้ชมจะได้ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศและการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริงแล้วเราจะพาคุณผู้ชมไปเพลิดเพลินกับสุดยอดอาหารชั้นเลิศที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพและความอร่อยด้วยค่ะต้อนรับสู่อนันตราหัวหินนะคะอนันตราหัวหินโรงแรมนี้เนี่ยเปิดมาประมาณ23ปีแล้วค่ะแต่ก่อนหน้าที่จะชื่อว่าอนันตราเราใช้ว่า Royal Garden Village แล้วเราเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นอนันตราได้ประมาณ11ปีกว่าๆค่ะเป็นลักษณะแบบไทยสไตล์เลยค่ะเข้ามาในล็อบบี้ก็จะมีลักษณะเป็นแบบไทยๆพอเดินผ่านล็อบบี้เราไปก็จะเป็นสวนเยอะค่ะแล้วส่วนใหญ่แล้วเน้นทางด้านไทยสไตล์มากกว่าค่ะหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกของทะเลอ่าวไทยมีการออกแบบที่โดดเด่นสไตล์หมู่บ้านแบบไทยแท้ค่ะภายในมีการตกแต่งอย่างวิจิตรการตาสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังตั้งอยู่ท่ามกลางสวนไม้นานาชนิดทำให้รู้สึกร่มรื่นสบายตาซึ่งอยู่ติดกับชายหาดที่ขาวสะอาดและสงบแบบส่วนตัวค่ะในส่วนของเครื่องอำนวยความสะดวกของโรงแรมเนี่ยเรามีเสนอให้ทุกอย่างเลยเรามีตั้งแต่สปานะคะสปาเราก็จะเป็นสปาที่มีชื่อเสียงมากแล้วเป็นสปาที่ให้ความร่มรื่นแล้วก็เวลาแขกเข้าไปก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เรามีฟิตเนสนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำเราก็จะมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือสำหรับแขกที่พักห้องธรรมดาทั่วไปแล้วกับอีกส่วนหนึ่งคือแขกที่ห้องพักลากูนในเรื่องของส่วนห้องพักเนี่ยเรามีตั้งแต่ห้องสวีทซีวิวนะคะซึ่งห้องสวีทอันนี้เนี่ยเปิดหน้าต่างมาก็จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าแล้วก็เห็นทะเลตลอดเวลาสวี
Suite Ocean View เป็นห้องพักที่มีขนาดกว้างขวางจัดสรรเป็นสัดส่วนได้อย่างลงตัวครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายภายในใช้ไม้สักประดับตกแต่งอย่างประณีตให้โทนสีน้ำตาลอบอุ่นสบายตาแนวเอิร์ธโทนมีเพดานที่ยกสูงและโล่งกว้างและระเบียงที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของรีสอร์ทได้เป็นอย่างดีค่ะ We'll walk together hand in hand and dreaming You fell in love with me Like I'm in love with you But dreaming's all I do If only they come true I should be so lucky ส่วนรองลงมาก็เป็นห้องลากูนนะคะอันนี้อย่างที่เรียนให้ทราบว่ามีสระว่ายน้ำแยกก็สำหรับแขกที่ต้องการพักผ่อนจริงๆแล้วก็ห้องก็จะเป็นเหมือนลากูนแอเรียที่มีคลองผ่านใกล้ๆห้องพักด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ It's a crazy situation you always keep me waiting because it's only make believe Deluxe Lagoon ห้องพักขนาดมาตรฐานเตียงหนานุ่มขนาดใหญ่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทางรีสอร์ทได้จัดเตรียมไว้ต้อนรับประดับตกแต่งด้วยผ้าลายไทยที่คัดสรรมาแล้วรวมไปถึงงานไม้แกะสลักอันงดงามพร้อมระเบียงเล็กๆไว้สำหรับพักผ่อนพูดคุยทำให้รู้สึกผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ ห้องถัดลงมาก็จะเป็นห้องพรีเมียมแล้วก็ห้องการ์เด้นวิวธรรมดาค่ะวิวสวนอาหารเสริมบำรุงสมองอุดมด้วยสารสกัดบาโคปาโมเนล่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำสมาธิสั้นในเด็กลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันยากลางประเทศอินเดียเหมาะสำหรับเด็กวัยเรียนและผู้สูงอายุสอบถามรายละเอียดโทร0889574803ว่าจีบแม่ค้าเขาว่าบ้าระมุนขนมก๊อกโอ้โหใครลงก็คงชอบถ้าเมื่อกี้ช่วยอาจจะไข่ไม่หมดก็เมื่อกี้เปล่าคะเห็นใจเธอแม่ค้าลูกค้าอุตส่าห์ลูกแรงโอ้คิวไปหมดเลยนะคะอย่าลืมดูมากี่ไหนฝรั่งป๊อกๆนะคะโอ้ยพิเศษสุดสัปดาห์นี้ไลฟ์สาระพามาเปิดบ้านน้องแพทริกที่จะมาทำเมนูอาหารสุดพิเศษเฉพาะรายการไลฟ์สาระเท่านั้นจะกินได้หรือไม่รอรู้ด้วยเฮ้ยรู้ไหมที่พี่กินพี่กินเพราะอะไรเพราะอะไรครับผมสามน้องอ้าวสวัสดีท่าทางน้องดูเปลี่ยนไปเยอะนะฮะทำไมน้องโตขนาดนี้ล่ะทุกวันเสาร์เวลา17:00 to 17:30ทาง Travel Channel Thailand True Vision ช่อง73และ True Vision ช่อง41นะจ๊ะจุบุจุบุตอนนี้เราอยู่กันที่ University of Oslo ครับตอนนี้ถึงแล้วครับจุดหมายปลายทางของเรานั่นก็คือที่นี่ครับสวน Vigilance Park นั่นเองหรือว่าสวน Vigilance Park นะครับจะมี5ห้องอาหารด้วยกันนะคะจะประกอบไปด้วยห้องอาหารริมน้ำค่ะ
ายเป็นอาหารไทยนะคะแล้วก็มีห้องอาหารบ้านทาเลียค่ะจะขายอาหารอิตาเลียนค่ะส่วนห้องอาหารไซทองนะคะเราก็จะมีอาหารประเภทซีฟู้ดสดๆจากทะเลมาขายนะคะแล้วก็มีที่ศาลาสยามค่ะศาลาสยามเราจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องไวน์นะคะแล้วก็มีอาหารที่ทานเล่นเป็นอาหารทาปาสค่ะแล้วก็มีห้องอาหารอิสระนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับอาหารเบรคฟาสต์เช้านะคะห้องอาหารริมน้ำนะคะคอนเซปต์ก็คือจะเป็นอาหารไทยสไตล์ฟิวชั่นนะคะเราก็จะเน้นเกี่ยวกับอาหารตามชุมชนนะคะหรือว่าอาหารที่มีอยู่ในภายในโรงแรมค่ะเช่นดอกบัวเราก็มีอยู่ในโรงแรมค่ะอาหารแนะนำของเรามีทั้งหมด7อย่างด้วยกันนะคะมีแผนงเนื้อแกะนะคะเนื้อแกะของเราจะเอามาจากประเทศออสเตรเลียค่ะนำมาทำเป็นอาหารไทยสไตล์ฟิวชั่นค่ะคือปรุงแต่งจากอาหารไทยให้เป็นอินเตอร์นิดนึงนะคะแล้วก็จะมีกุ้งย่าง5รสนะคะกุ้งย่าง5รสก็จะประกอบไปด้วยรสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดแล้วก็รสชาติที่กลมกล่อมลงตัวกันพอดีเลยค่ะแล้วก็จะมีแกงใบชะพลูเนื้อปูนะคะเนื้อปูของเราก็จะใช้เนื้อปูสดๆค่ะข้าวผัดเม็ดบัวนะคะใส่ในดอกบัวค่ะเป็นไฮไลท์ของห้องอาหารริมน้ำเป็นอาหารไทยแล้วก็จะมีแกงเผ็ดเป็ดย่างนะคะใส่ในลูกสับปะรดค่ะเพราะว่าในท้องถิ่นของเราจะมีสับปะรดมากเลยเราก็นำแกงเผ็ดเป็ดย่างมาใส่ในลูกสับปะรดค่ะ hey, อาหารจานต่อไปนะคะก็เป็นยำเนื้อย่างค่ะเนื้อย่างเราจะใช้ในส่วนของเซอร์ลอยนะคะเป็นส่วนของเนื้อสันนอกนะคะนำมาจากประเทศออสเตรเลียค่ะเราก็มาทำเป็นยำรสชาติแซ่บๆค่ะอาหารอีกจานหนึ่งนะคะก็คือเป็นเปรี้ยวหวานปลาน้ำดอกไม้นะคะเราก็ได้นำปลาดอกไม้ที่ชาวประมงเขาได้มาสดๆมาทำเป็นปลาเปรี้ยวหวานนะคะแล้วเราก็จะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติคือจากสับปะรดอีกนั่นแหละค่ะจะได้รสชาติเปรี้ยวหวานกลมกล่อมในอาหารจานนี้ค่ะ While he is sleepingส่วนผักผลไม้ของเรานะคะเราก็จะได้มาจากโครงการหลวงหรือว่าเป็นผักปลอดสารพิษนะคะส่วนประเภทเนื้อสัตว์ที่เราอิมพอร์ตจากประเทศต่างๆนะคะก็จะประกอบไปด้วยปลาแซลมอนจากประเทศนิวซีแลนด์นะคะส่วนเนื้อแกะแล้วก็เนื้อวัวเราจะสั่งมาจากประเทศออสเตรเลียค่ะดีเบ
รมอาหารเสริมบำรุงสมองอุดมด้วยสารสกัดบาโคป้าโมเนล่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำสมาธิสั้นในเด็กลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันยากลางประเทศอินเดียเหมาะสำหรับเด็กวัยเรียนและผู้สูงอายุสอบถามรายละเอียดโทร0889574803ตอนนี้ผมอยู่ที่อารีนาเทนนะครับใจกลางสุขุมวิทนะครับขอบคุณสั่งอาหารครับได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกิฟต์แซ่บนะคะขออนุญาตรับออเดอร์นะคะครับเมนูก่อนค่ะน้องรู้จักพี่ไหมครับปกติคือถ้าไปร้านไหนว่าสวัสดีครับคุณมอนไม่นี่ไม่รู้จักอ่ะมาใหม่มาใหม่มาใหม่เป็นที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวนสวยที่สุดนะคะแล้วก็ที่เรียนมาแล้วว่ามีสปาที่สวยมากๆในส่วนที่เราอยากจะนำเสนอเลยก็คือสวนลากูนเพราะว่าเรามีสระอยู่ติดกับสระบัวซึ่งให้ความสะดวกสบายสำหรับแขกแล้วในขณะที่มองไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าสบายตาของห้องอาหารนะคะก็คือเป็นแผนงเนื้อแกะนะคะเสิร์ฟกับข้าวผัดเม็ดบัวค่ะแผนงเนื้อแกะเราได้นำเนื้อแกะมาจากประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วนำมาผัดกับน้ำพริกแกงแผนงนะคะ
ปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็เราก็จะใช้น้ำกะทิสดๆนะคะในการทำพะแนงเนื้อแกะส่วนน้ำพริกแกงเราก็จะมีสูตรเฉพาะของทางโรงแรมนะคะเมนูพะแนงเนื้อแกะเป็นเมนูเด็ดชวนน้ำลายสอที่ขึ้นชื่อของที่นี่ค่ะเพราะพิธีพิถันทุกขั้นตอนการประกอบอาหารถ้าคุณผู้ชมได้ลิ้มลองต้องติดใจแน่นอนคอนเฟิร์มค่ะส่วนข้าวผัดเม็ดบัวนะคะใส่ในดอกบัวเราก็จะนำข้าวสวยของเรานี่ล่ะค่ะมาผัดกับน้ำกะทินะคะใส่เม็ดบัวค่ะแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลนิดหน่อยค่ะเวลาเสิร์ฟเราก็จะเสิร์ฟข้าวผัดเม็ดบัวในดอกบัวค่ะโปรโมชั่นของห้องอาหารริมน้ำนะคะในวันพุธเราจะมีโปรโมชั่นเป็น Curly Night นะคะ1เซตราคา799บาทค่ะใน1เส้นของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยแอปเปิลไทเซอร์คืออาหารเรียกน้ำย่อยนะคะเราก็จะมียำวุ้นเส้นในกระดองปูค่ะมีทอดมันกุ้งโดนัทค่ะแล้วก็มีเป็นเคอรี่5อย่างนะคะจะประกอบไปด้วยแกงเผ็ดเป็ดย่างค่ะแกงแรมค่ะแกงเขียวหวานไก่ค่ะมัสมั่นเนื้อค่ะแล้วก็แกงแดงผักค่ะส่วนของหวานของเรานะคะก็จะเป็นไอศกรีมกะทิเสิร์ฟในลูกมะพร้าวเผานะคะผู้ชมท่านไหนนะคะที่จะมาพักผ่อนแบบชิลๆสบายๆก็ขอเชิญที่อนันทราหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาของเรานะคะทางเราก็จะมีห้องพักสวยๆบรรยากาศดีๆมีอาหารอร่อยๆไว้บริการค่ะช่องทางการสื่อสารกับอนันตรานะคะก็ติดต่อเราได้ผ่านเว็บไซต์ชื่อว่า anantara.com ค่ะในส่วนของ Facebook ก็คือ facebook.com/anantara ในส่วนของ Twitter นะคะ anantara_ แล้วก็ hotels ค่ะเบอร์โทรศัพท์ของเราก็คือ032-520-250ค่ะการเดินทางมาอนันตรานะคะโรงแรมเราก็อยู่ก่อนจะถึงหัวหินนิดหน่อยเลยจากอุโมงค์มาประมาณ200เมตรโรงแรมจะตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดบ่อฝ้ายอยู่ทางซ้ายมือก่อนที่จะขับเลยไปที่ตลาดโตรุ่งค่ะเราถึงก่อนให้ทุกท่านที่ตัดสินใจจะมาเที่ยวหัวหินได้เลือกมาพักผ่อนที่อนันตรานะคะเพราะว่าการมาพักผ่อนที่อนันตราเนี่ยคือได้พักผ่อนจริงๆโรงแรมเราอยู่ติดชายหาดโรงแรมเรามีสปาที่สวยงามแล้วก็มีสวนที่สวยถ้ามาพักที่นี่เนี่ยก็ถือว่าได้เป็นการเบรกจากการทำงานจริงๆแล้วก็ได้ความสนุกที่แท้จริงกลับไปนะคะ
วหินรีสอร์ทแอนด์สปาเหมาะสำหรับการพักผ่อนทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคู่รักหรือสังสรรค์ปาร์ตี้กับกวนเพื่อนซีก็ไม่เลวเลยทีเดียวเพราะที่นี่เป็นรีสอร์ทที่ครบครันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการชั้นเลิศที่จะสร้างความอบอุ่นความประทับใจให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการนั่นเองค่ะและที่สำคัญคุณจะได้สัมผัสและพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะหากคุณผู้ชมแวะมาเที่ยวหัวหินก็อย่าลืมนึกถึงอนันทราหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาด้วยนะคะสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสุดยอดโรงแรมที่ไหนและจะมีเมนูเด็ดอะไรมานำเสนอห้ามพลาดเชียวนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปเตรียมข้อมูลและเรื่องราวดีๆก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ